ช่วงนี้สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคพรอพโพลิสนมผงคาร์เนชั่นและครีมสปอตเลมอนเลมอนค่ะมาถึงช่วงนี้นะครับเราอยู่กับ5นักล่าฝันครับซึ่งเป็น5นักล่าฝันที่ฝ่าฟันจนถึงวีคสุดท้ายนะครับก็คือกีรอนกู๊ดนัทแล้วก็ปั๊บนั่นเองแต่ว่าจริงๆเวลาเรียกนั้นนี่ต้องเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกนับทีวะครับจริงๆชื่อนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะมันเริ่มต้นมาจากตอนก่อนเข้าบ้านเลยครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งครับก็เริ่มเชียร์นัดแล้วครับแล้วเวลาเขาพิมพ์เชียร์เขาก็จะแบบเอ้ยเชียร์นัดทิวไผ่งามนัดทิวไผ่งามแล้วเขาจะพิมพ์ชื่อแบบเต็มยศนะครับนอนเนมเห็นอากาศตบตักสอนอาหารคลาเนี่ยแล้วก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปว่าเนี่ยเพื่อนๆที่มหาลัยนัดเรียกนะว่านัดทิวอะไรเงี้ยเรียกตามจริงๆนัดทิวนี่คือมีมาตั้งนานแล้วเพื่อนๆเรียกชื่อใช่ใช่ครับใช่ค่ะ5คนอยู่ถึงวีคสุดท้ายกดดันพี่กีกดดันอย่างเดียวอยากออกแล้วถึงคิดถึงบ้านครับถ้าถามว่าที่ผ่านมากดดันไหมก็กดดันนะครับแต่วิสุดท้ายนะไม่กดดันเลยครับสบายใจแล้วสบายใจที่สุดแล้วครับมีละนอนละเมอนะครับนอนละเมอนอนละเมอเสียงหลอกครับสวัสดีครับวันอังคารวันอังคารวันพุธครับแล้วผมแบบละเมอแบบอุ้ยจะวันเสาร์แล้วใช่จะถึงวันเสาร์แล้วเราจะได้แบบเหมือนแบบสุดท้ายแล้วเราก็ทำแบบเต็มที่แล้วก็จบความฝันของเราแล้วค่ะถามหญิงสาวบ้างดีกว่าค่ะเป็นหญิงสาวคนเดียวในบ้านอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ต้องนอนคนเดียวทั้งห้องเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าคนเดียวตอนแรกจะขอแบบว่าทีมงานแบบว่าพี่คะช่วยมานอนเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมคะค่ะพี่บอกโอเคได้เลยค่ะน้องเดี๋ยวแบบว่าพี่ส่งคนมานอนให้สักพักวันจันทร์ผ่านไปอังคารผ่านไปพุธผ่านไปพฤหัสโอเคอยู่คนเดียวก็ได้ไม่แต่ปั๊มก็บอกว่ามีคนนอนเป็นเพื่อนอยู่แล้วใครคะคนหรือเปล่าจริงหรือไม่รู้ครับไม่ดีหรือไม่มีครับมีหนึ่งหนุ่มค่ะที่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆคือเขาชอบไปหลบอยู่ตามซอกหลืบแล้วก็พูดคนเดียวเล่นกับตุ๊กตาหมีนี่ใครคะรอนะทุกคนพร้อมกันตอบเลยคือปกติด้วยความที่แต่ก่อนรอนก็อยู่คนเดียวครับแต่ว่าเพราะว่ามันก็ไม่มากขนาดนั้นแต่ว่าคือบางทีที่เห็นชัดเพราะว่าปกติรอนเป็นคนแบบว่ายิ้มง่ายก็คุยหัวเราะตลอดเวลาแต่เวลาแบบเวลาเครียดหรือว่าตั้งใจกับโจทย์เพลงมากๆเนี่ยครับพอเราไปตั้งใจอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดมากกว่าคนอื่นค่ะจริงๆแล้วธรรมดาครับผมแล้วอย่างแบบตุ๊กตาหมีอะคะตุ๊กตาหมีก็ตุ๊กตาหมีผมก็มันนิ่มผมก็ไปนอนเล่นแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยครับแค่นั้นเองแล้วเวลาเครียดโดยสมมติทำอะไรอะครับเครียดเหรอครับเวลาเครียดทำอะไรบีบสิวแล้วก็ผมหน้ามันครับก็เป็นสิวง่ายครับก็อยู่ในบ้านก็แบบว่าล้างหน้าตลอดเวลาล้างหน้าใช่ล้างหน้าบ่อยครับค่ะต้องซับมันเงี้ยโดนครูว่าหาซับมันได้แล้วอะไรนะครับแต่ว่าปกติเป็นคนขี้เกียจครับไม่ค่อยสับเพราะสับแล้วมันก็มันอีกค่ะอย่างที่คุยตั้งแต่เมื่อช่วงที่แล้วครับว่า1สิ่งที่ทําให้เห็นกันคืออันนั้น7คนเวลาเค้าพูดคุยกันเค้ารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวรักและผูกพันอันนี้ก็น่าจะใช่เพราะมีระยะเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าพวกเค้าอีก1อาทิตย์นะครับผมแต่ตอนนี้มีผลงานออกมาแล้วเรียบร้อยตั้งแต่คุยไปมาถึงช่วงนี้จะเป็นอีก1โชว์ครับเราเลือก1เพลงจากนัททิวถือเป็นอีก1โชว์ของรายการเรานะครับนัททิวครับกับเพลงนี้รู้ไหมครับฉันได้สัมผัสใจจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่ารู้ไหมใครแอบเหงาคิดถึงเธอจะห้ามใจไม่รักเธออาจคิดเข้าข้าง
ตัวเองบ่อยอย่างน้อยเธอคงมีใจให้ฉันและทุกทีที่พบกันยังเจอยังทำให้หวั่นไหวจากเพื่อนที่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมHuh?